วิน 4x4 แอสเซสซอรี่0928241465พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลได้ทั้ง3ฉบับ Formula 4Wheel Car Stereo ทุกต้นเดือน Be Quick ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรSpeed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณนาๆๆนาๆๆนาๆนาๆนาครับกับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทุชั่นช่อง691ครับและทุนโนเลจช่อง74ติดต่อพวกเราครับ025309496-98 SMS 4827772พิมพ์ซีนวรรคตามด้วยข้อความครับขอบคุณ Be Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณขอบคุณ CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์เก่าใหม่ทุกชนิด022355722-3ขอบคุณสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino Kingขอบคุณช็อคอัพออซี่ที่สุดของช่วงล่างต้องออซี่เท่านั้นครับมาเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรเข้ามาได้เลยนะครับเขาบอกแนะนำรถตอนเดียว 4Wheel ด้วยครับค่ายไหนน่าสนใจบอกแล้ว Ranger 3.2 หัวเดียวใช่ 746,000 นั่นถ้าผมจำราคาไม่ผิดตอนนี้น่าสนสุดหัวเดียว 4Wheel ช่วงล่างหลังเป็นแบบ Everest หล่อสุดแล้วตอนนี้ท็อปสุดของหัวเดียว 4Wheel นะครับแล้วก็เป็นช่วงสั้น4คอด้วยน่าสนมากรองลงมาก็เป็นอะไร Vivo ถ้าคือถ้ารถทำมาหากินเนี่ยRevo ผมว่าดูดีตรงที่ได้เครื่องใหญ่คือ 2.8 แล้วก็ระบบขับเคลื่อนรวมทั้งระบบการทำงานระบบ 4Wheel เนี่ยผมว่าของ Revo เนี่ยเชื่อถือได้ Toyota ครับแต่ถ้าเน้นราคาถูกเนี่ยผมว่า Mitsubishi ก็ถือว่าโอเคใช่นะครับแต่ถ้าเน้นประหยัดแล้ววิ่งทางเรียบด้วยผมว่าอีซูซุก็ใช้ได้นะฮะครับผมแล้วแต่ความต้องการการใช้งานตามงบประมาณครับผมเกียรติวัดออโตมิเตอร์แท้เทียมดูไงครับโอ้โหตอนนี้บอกว่าต้องบอกว่าดูแทบไม่ออกเลยนะดูแทบไม่ออกจริงๆแล้วประกันนะมันดูแทบไม่ออกกล่องมันยังเหมือนเป๊ะเลยอ่ะก็ต้องมีใบรับประกันดิใบข้างในก็ก๊อปมันก๊อปหมดเลยอ่ะก๊อปไปทั้งกล่องออโตมิเตอร์อ่ะทุกวันนี้แต่ว่าพวกต้องซื้อผู้แทนจำหน่ายไปทางการใช่ซื้อผู้แทนจำหน่ายไปทางการเอามาวางคู่กันยังดูไม่ออกเลยจริงๆเหมือนเป๊ะเลยบางทีเหมือนกับของจริงอีกนะเลยพอเขาถามว่าอยากได้อะไรเชียงกงแดนสุมิล่าฮะที่ไหนอ่ะยังมีไหมอะไรเก่ามิล่าเชียงกงรถเล็กเชียงกงรถเล็กต้องบางนาผมว่ายังโอเคนะอาจจะพอแต่ผมเห็นเครื่องตัวเครื่องเครื่องมี150เทอร์โบเครื่องเยอะเครื่องเยอะกับหัวตัดครับพอมีที่เป็นตัวมิล่าตัวนอกเชียงกงบางนาพอเห็นนะเพราะเวลาเข้าโลกตันยูที่บางพลีอ่ะข้างหลังๆข้างในอ่ะแต่พอมีมาดูข้อนี้เขาถามว่าสงสัยมานานแล้วครับรถกระบะที่ติดหลังคาแล้วก็ติดฟิล์มด้วยเนี่ยทำไมฟิล์มด้านหลังถึงลอกออกมาไม่เกี่ยวครับเพราะส่วนใหญ่เขาจะแถมฟิล์มมาเขาจะใช้ฟิล์มคุณภาพต่ำแถมฟิล์มฟรีอ่ะมันก็อย่างนี้แหละฟิล์มคุณภาพต่ำหนึ่งสองช่างที่ติดตั้งไม่ได้มาตรฐานฝีมือไม่ถึงมันก็เลยล่อนลอกออกเร็วมาขออนุญาตรับสายคุณโรจน์ครับครับสวัสดีครับ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 ผมว่าอยากจะสอบถามพอดีใช้ Ford Ranger ปี2012ครับตอนนี้ก็คือสอบถามคนที่ไอ้น้องๆที่รู้จักอ่ะซื้ออยากจะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์แต่ตอนนี้ผมใช้รถมาแค่30,000เองอ่ะแล้วเขาบอกว่าน้ำมันเกียร์เปลี่ยนที่แสนหนึ่งมั้งหรือเท่าไหร่นี่แหละครับเปลี่ยนก่อนได้นี่เพราะปีมันได้แล้วอ่ะสามผมใช้มา3 ปีแบบรถวิ่งน้อยอ่ะครับก็ปีมันได้แล้วครับก็บอกเขาว่าปีมันนานแล้วอ่ะ2012นี่มา2016 4ปีแล้วใช่แต่นี้ก็คือพอไปถามเขาเหมือนแบบแต่เขาไม่เคลมให้นะเขาไม่อยู่ในนั่นนะแต่ว่าที่มันหมดการันตีแล้วนี่คันนี้หมดแล้วครับก็จ่ายเองทำได้ครับบอกเขาเปลี่ยนให้เลยครับเขาต้องเปลี่ยนให้ครับไม่แต่นี่คือพอถามเขาบอกโอ้ยพี่น้ำมันเกียร์มันเปลี่ยนที่แสนนึงอะไรอย่างนี้เออเปลี่ยนไปเขาบอกเราสบายใจที่จะเปลี่ยนนะครับถ้าพี่ถ่ายออกมาตอนนี้แล้วพี่เก็บตัวอย่างน้ำมันที่ถ่ายออกมาพี่จะตกใจบอกว่าเอ้ยลูกนี้ถ่ายได้กับ70,000ละใช่เพราะมันดำมากนะครับอ๋อครับผมเปลี่ยนนะครับครับผมเปลี่ยนอะไรครับเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ไส้กรองเกียร์อะไรครับ
พราะมันดำมากมันไม่ออกเป็นสีเชอร์รี่แน่ๆให้คือถ้ามันเกียร์ตอนแรกมันจะแดงแปะใช่ป่ะพอวิ่งไปสักพักนึงมันถ้ามันใช้เกียร์คุณภาพดีมันจะเป็นสีเชอร์รี่เวลาถ่ายออกมาแต่นี่ผมมั่นใจเลยว่าต้องดำปื้อไม่เพราะเห็นเขาบอกว่าเนี่ยบอกว่าไอ้ชุดน้ำมันเกียร์เนี้ยมันใช้ได้ถึงแสนนึงตามสเปคโรงงานเขาว่าอย่างนั้นก็เราพอใจที่เปลี่ยนแล้วตีมันได้แล้วตามสเปคโรงงานเขาว่าอย่างนั้นเพราะว่าตอนที่เขาทดสอบวิศวกรเขาลองเลยเขาไม่เคยเจอสภาพถนนแบบรถติดแบบบ้านเรานะครับอากาศร้อนๆรถติดๆผมไม่เคยเจอเปลี่ยนเลยครับคุณเลิศผมแนะนำให้เปลี่ยนอ๋อเป็นแต่ว่าของผมเป็นเกียร์ธรรมดานะใช่ครับใช่ครับก็เปลี่ยนเหมือนกันเกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดาเนี่ยยิ่งผมว่าก็จำเป็นเหมือนกันเพราะภาคคัทนี่ท่านานจะเต็มไปหมดแล้วตอนนี้น้ำมันเกียร์ธรรมดาของเรนเจอร์ตระกูล Ford Mazda เนี่ยจะไม่เหมือนคนอื่นนะครับต้องใช้เบอร์เฉพาะของเขาเลยเพราะเป็นน้ำมันเกียร์ธรรมดาที่หน้าตาเหมือนน้ำมันเกียร์ออโต้นะฮะอย่าให้ผิดเบอร์นะเปลี่ยนศูนย์ครับดังนั้นไม่เปลี่ยนศูนย์ใช้น้ำมันเกียร์ของเขานะครับครับผมครับขอบคุณมากครับและที่น่าสนใจก็คือน้ำมันเกียร์เขาใช้แค่2ลิตรนะครับแต่ว่าเฟืองท้ายใช้3ลิตรนะครับอย่าสลับกันนะครับอยากทราบราคาเครื่อง SI 20ขับหลังฝาแดงเทอร์โบหรือไม่เทอร์โบฮะไม่โบฝาแดงเทอร์โบราคามันขึ้นมากนะเครื่อง SR ตอนนี้ว่ากันที่เขาบอกว่าประมาณ60,000 up นะไม่ใช่ถูกๆแล้วนะ SR Turbo แล้วตอนนี้ราคาแพงมากคนที่ตัดของเชียงกงเลยเขาบอกว่าคือตอนนี้หลายประเทศแย่งกันซื้อเพราะนั้นสู้คนไทยสู้ไม่ไหวราคาเครื่องก็เลยสูงมากแนะนำร้านถ่วงตั้งศูนย์ถ่วงล้อดีๆแถวแรงพินทาก็ซอยแมรราบนะที่เราไปทำบ่อยๆเข้าไปซอยแมรราบนะครับอยู่ตรงโค้งทางที่ออกเกษตรนวมินทร์ร้านใหญ่ๆเลยตั้งศูนย์ถ่วงล้อในซอยแมรราบเข้าไปโค้งซ้ายปุ๊บอยู่ตรงหัวโค้งพอดีครับนะครับหรือถ้าท่านที่อยู่ที่อื่นที่ไกลจากตรงนี้อยากจะตั้งศูนย์ถ่วงล้อผมว่าร้านที่เป็นร้านมาตรฐานพินควิกเซอร์วิสสมัยใหม่เนี่ยว่าเครื่องมือเขาใช้ได้ต้องไปก็โอเคบีควิกโอเคไปในช่วงเวลาที่เขาไม่ยุ่งอ่ะนะครับแล้วเขาจะได้แล้วเราจะได้งานที่ดีมากนะครับเพราะเครื่องมือเขาทันสมัยครับครับทำไมกระบะซิ่งต้องใส่ยางหน้า2 3 5 4 10 18ล้อหลัง2 3 5 6 5 18เพราะอะไรแล้วตัวเลขที่ไม่จะเพี้ยนไหมเพี้ยนแน่นอนนะครับที่เขาใส่อย่างนี้เพราะว่าเขาใส่ล้อหน้ากว้างนะครับหน้าหลังไม่เท่ากันตามสไตล์ของรถขับหลังนะฮะล้อขับเครื่องก็จะล้อใหญ่หน่อยแล้วกระบะรถพิกอัพเป็นรถที่ออกแบบมาท้ายเบาเพราะนั้นต้องมียางหน้ากว้างที่ช่วยในการยึดเกาะที่ดีนะครับก็เลยใส่ยี่ห้อใส่ล้อหน้ากว้างยางก็เลยอย่างที่พี่บอสบอกเบอร์หน้าหลังไม่เท่ากันครับนะครับแล้วก็แน่นอนฮะว่าลำเบอร์หน้าหลังไม่เท่ากันเขาต้องลดหน้ายางแกนยางลงมาเพราะหน้าหลังยางหน้า245ยางหลัง265ถ้าพูดถึงเรื่องยางแล้วเดี๋ยวเราไปดูวันนี้ดีกว่าเรื่องยางนี้แน่นอนกว่ากับยางของกู๊ดเยียร์ที่ออกมาใหม่นะครับเป็นยางที่ผลิตมาสำหรับ SUV PPV แล้วก็รถพิกอัพโดยเฉพาะเราต้องบอกว่านี่เป็นการครั้งแรกนะที่เราเอาคนดูทางบ้านมาร่วมทดสอบกับเราด้วยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับแล้วก็แฟนรายการชาวสปีดทอล์กนะฮะวันนี้ผมบอสอิบุนันนะฮะได้มีโอกาสได้มาทดสอบเจ้ายางรถยนต์ Goodyear Wrangler Triple Max ต้องบอกว่าวันนี้ในการทดสอบของเราเนี่ยก็จะแบ่งเป็นหลายๆช่วงตัวผมเองได้ขับทดสอบในระยะหนึ่งแล้วก็จะมีคุณบอมอิบุนันนะครับแล้วก็มีเราได้เรียกว่าแฟนรายการของเราได้มาร่วมทดสอบกับเจ้ายาง Goodyear Wrangler Triple Max ตัวนี้นะฮะต้องบอกว่าเดี๋ยวจะมีให้เห็นภาพนะครับเรื่องของการทดสอบของเราต้องบอกว่านอกจากที่เราเป็นนักทดสอบรถยนต์แล้วเนี่ยเราต้องเอา user ที่ใช้งานจริงๆของเจ้ายางรถยนต์ตัวนี้เนี่ยนะครับให้มาทดสอบกันเลยว่ามันมีความแตกต่างกันมากแค่ไหนแน่นอนครับเจ้ายางรถยนต์ Goodyear Wrangler Super Max ตัวนี้ได้ถูกการออกแบบมานะฮะสำหรับรถ SUV ที่ใช้สมรรถนะค่อนข้างความเร็วค่อนข้างสูงเป็นยางที่ต้องบอกว่ายึดเกาะถนนได้ดีเยี่ยมนะครับหน้ายางเนี่ยถูกดีไซน์ออกมาให้กว้างขึ้นแล้วก็เกาะถนนได้มากขึ้นดอกยางละเอียดรีดน้ำได้ดีทำให้ระยะเบรกนั้นเนี่ยสั้นลงจากที่ผมได้ทดสอบมาแล้วเนี่ยนะครับต้องบอกว่า1ความนุ่มนวล
นะครับ10คะแนนเนี่ยต้องบอกไปเลยว่าต้องมีประมาณ 8.5 คะแนนการรีดน้ำผมเองได้ทดสอบนะครับลุยน้ำรีดน้ำแล้วก็เข้าไปในแอ่งน้ำด้วยใช้ความเร็วสูงพอสมควรเหมือนกันก็จะไม่พบกับอาการเหินน้ำนะครับเพราะว่าดอกยางตัวนี้ค่อนข้างจะรีดน้ำได้ค่อนข้างเร็วพอสมควรเหมือนกันเราจะไม่เจออาการที่เขาเรียกว่าเป็นไฮโดรเพลนหรือว่าอาการเหินน้ำนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าในเวลาที่ฝนตกใหม่ๆที่น้ำที่เป็นแอ่งเนี่ยที่ใช้ความเร็วเกิน80กิโลเมตรเนี่ยต้องระวังอาการไฮโดรเพลนหรือว่าภาษาไทยเรียกว่าอาการเหินน้ำนั่นเองแต่ครั้งนี้ได้ทดสอบแล้วกับยางตัวนี้เจ้า Goodyear Wrangler Triple Max เนี่ยก็บอกว่าวิ่งใช้ความเร็วประมาณเกือบ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ยังไม่เจออาการไฮโดรเพลนตัวนี้แต่ก็บอกว่าเป็นยางที่ค่อนข้างดีตอบสนองได้ดีทีเดียวแล้วก็ต้องบอกว่าความนิ่มนุ่มนวลความเงียบนะครับเกาะถนนระยะเบรกสั้นรวมอยู่ในยางตัวนี้ครับ Goodyear Wrangler Triple Max ตัวนี้ครับ yeah.สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ Goodyear ครับนำยางรุ่นใหม่มาให้เราได้ทดสอบกันต้องบอกว่าบริษัท Goodyear เนี่ยจริงๆแล้วเป็นบริษัทที่ผลิตยางมายาวนานมากแล้วก็มีขายอยู่ทั่วโลกนะครับแล้วก็ผลิตยางมาเหมาะกับรถหลายๆรูปแบบแล้วก็ต้องบอกว่าตัวยางที่วันนี้ Goodyear นำมาให้ผมได้ทดสอบเนี่ยเป็นยางที่เหมาะสำหรับรถ SUV กระบะ PPV นะครับต้องบอกว่ากระแสรถพวกนี้กำลังมาแรงในบ้านเราเพราะนั้น Goodyear ก็เล็งเห็นถึงตรงนี้แล้วก็ได้นำยางที่ผลิตมาให้เหมาะสำหรับรถประเภทนี้เอามาให้ผู้ชมได้ใช้กันนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของเจ้ายาง Goodyear Wrangler Triple Max กันครับว่ารายละเอียดของตัวยางตัวนี้มันจะเหมาะกับรถประเภทนี้ยังไงแล้วก็มีข้อแตกต่างยังไงครับทีนี้เรามาดูถึงเจ้ายาง Goodyear Wrangler Triple Max นะครับแวบแรกที่เห็นก่อนเลยรูปร่างหน้าตาของยางนะครับก็ออกแบบมาด้านข้างสวยงามตัวดอกยางก็ต้องบอกว่าเป็นการออกแบบที่เพิ่มร่องยางขึ้นมาถึง5แถวนะครับตัวร่องยาง5แถวก็จะมีช่องละเอียดนะครับคุณสมบัติเด่นที่เขาบอกของ Goodyear ตัวนี้ก็คือสามารถทำให้ระยะเบรกสั้นลงทั้งถนนแห้งแล้วก็ถนนเปียกทั้งนี้เกิดขึ้นมาจากตัวร่องยางที่มีถึง5แถวนั่นเองนะครับตัวร่องยางขนาดใหญ่นะครับรวมทั้งร่องละเอียดเนี่ยจะส่งผลในเรื่องของความเงียบเพราะนั้นยางตัวนี้น่าจะออกมาวิ่งได้เงียบทีเดียวเลยนะครับแล้วก็สำหรับพิเศษอีกอันนึงตัวริมกาดนะครับสังเกตว่ายางตัวนี้จะมีริมกาดเพื่อปกป้องขอบแม็กกรณีที่ขับไปเบียดฟุตบาทหรือว่าเบียดตกหลุมก้อนหินต่างๆก็จะมีริมกาดที่ช่วยปกป้องแม็กอีกชั้นหนึ่งนะครับตัวยางอันนี้ก็จะมีตัวดอกยางที่เป็นคอมเพลต์โพลิเมอร์เกรดพิเศษเพราะนั้นจะเพิ่มความนุ่มเงียบแล้วก็บริเวณหน้ายางนะครับจะมีการเสริมพิเศษด้วยโครงลวดถึง2ชั้นเลยครับเพิ่มความแข็งแรงของหน้ายางแล้วก็นั่งยางถูกออกแบบมาลักษณะเป็นเหลี่ยมก็คือหน้ายางจะกว้างมีผิวสัมผัสได้เต็มที่ทำให้ยางมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันครับว่ายางตัวนี้ขับแล้วเป็นยังไงจะนุ่มเงียบอย่างที่ว่าไหมระยะเบรกสั้นลงจริงไหมเดี๋ยวไปลองพิสูจน์กันครับหลังจากที่เราได้ทดลองขับแล้วยาง Goodyear Wrangler Triple Max นะครับก็ลองวิ่งมาหลายสภาพถนนเลยดีกว่าตั้งแต่มอเตอร์เวย์โทเวย์อะไรเราวิ่งมาหมดเลยเนี่ยแต่การทำการทดสอบมาวิ่งทั้งถนนเปียกถนนแห้งผมว่ายางตัวนี้ถือว่าผ่านนะครับต้องบอกว่าจากการด้วยเท่าการออกแบบที่มีลายดอกยางถึง5แถวแล้วก็มีดอกละเอียดช่วยส่งผลให้เรื่องของเสียงเนี่ยผมว่าเงียบมากนะครับแล้วก็เหมาะกับรถในประเภท SUV PPV หรือว่าเป็นพิกอัพก็ตามนะครับเรื่องของตัวโครงสร้างยางที่เวลาเรามาวิ่งด้วยความเร็วนะครับก็ไม่มีเสียงให้น่ารำคาญใจแต่อย่างใดแล้วก็เวลาผ่านเส้นถนนเนี่ยอย่างแรกเราก็มีเส้นถนนเป็นระยะอย่างช่วงมอเตอร์เวย์ก็เหมือนกันก็สามารถเก็บเสียงได้เงียบนะครับในการลองเบรกดูระยะเบรกก็ถือว่าสั้นอย่างที่เขาบอกจริงๆผมถือว่าตัวเนื้อยางที่คุณภาพของตัวคอมเพลต์ของยางที่ออกแบบมาพิเศษให้เนื้อยางนิ่มมีการยึดเกาะดีก็ทำให้เบรกได้หยุดได้ในระยะที่สั้นลงนะครับกับการขับขี่ในถนนสภาพถนนเปียกดอกยาง5แถวขนาดใหญ่มีร่องรีดน้ำมีร่องละเอียดสามารถรีดน้ำได้ดีนะครับวิ่งในทางเปียกได้ดีทีเดียวแล้วก็มีการทดลองเบรกในช่วงที่เป็นถนนเปียกที่ค่อนข้างลื่นก็สามารถควบคุมรถได้เป็นอย่างดีครับถือว่าผ่านครับกับยาง Goodyear Wrangler Triple Max ครับ
fresh off the grill, nigga, keeping it hot. Bow. ครับหลังจากที่ได้ทำการทดสอบเจ้ายางกู๊ดเยียร์แรงเลอร์ทริปเปิลแม็กนะครับทางเรียบทางขรุขระถนนลูกรังถนนเปียกถนนแห้งทดสอบระยะเบรกลองขับดูแล้วผมว่ารู้สึกผมประทับใจกับยางตัวนี้ฮะถือว่าผ่านทีเดียวเลยครับเดี๋ยวสักครู่นึงเราไปดูผู้ชมทางบ้านนะครับผมคัดเลือกผู้ชมทางบ้านมาร่วมทดสอบยางกู๊ดเยียร์ตัวนี้กับเราด้วยเดี๋ยวไปดูบรรยากาศการทดสอบยางกู๊ดเยียร์ทริปเปิลแม็กโดยผู้ชมจากทางบ้านครับผมพิสิทธิ์รัตนเมธานนท์นะครับ เป็นผู้ได้รับเกียรติจากทางรายการ Speed Talk นะครับเข้าร่วมทำการทดสอบนะครับยางกู๊ดเยียร์รุ่น Wrangler Triple Max นะครับซึ่งจากการทดสอบเนี่ยขึ้นทางด่วนมาออกทางด้านมอเตอร์เวย์จากเส้นทางทางตรงเนี่ยก็ถือว่าเป็นยางที่ได้สมรรถนะวิ่งด้วยความเร็ว100 104 105เหมือนกันซึ่งก็ถือว่าเป็นยางที่รองรับความเร็วได้ดีส่วนความนุ่มนวลมากเสียงของยางเนี่ยไม่ได้ยินเลยนะครับการวิ่งหรือการเข้าโค้งเนี่ยถามว่าเสียงมีมากน้อยแค่ไหนแทบจะไม่ได้ยินเลยซึ่งยางของ Goodyear Wrangler Triple Max เนี่ยก็ออกแบบมาให้สำหรับรองรับรถกระบะรถ PPV รถ SUV ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมว่าเหมาะกับรถประเภทนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยครับแต่ตรงนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงต้องขึ้นอยู่กับเรื่องของราคาด้วยส่วนหนึ่งแต่ถ้าราคาทำออกมาให้กับผู้บริโภคได้สัมผัสได้ง่ายถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีเลยเอาละครับคุณผู้ชมครับได้เห็นเรื่องราวของการทดสอบจากหลายคนไปแล้วได้เห็นถึงยูเซอร์จริงๆที่ใช้หรือว่าคุณผู้ชมทางบ้านที่เข้ามาร่วมทดสอบกับเราจริงๆก็จะเห็นว่าเจ้ายางกู๊ดเยียร์แรงเลอร์ซูเปอร์แม็กซ์เนี่ยตอบโจทย์ได้ดีนะฮะเรื่องของระยะเบรกที่มันสั้นลงความนุ่มนวลความเงียบการวิ่งบนถนนทั้งแห้งและเปียกโดยเฉพาะถนนเปียกนั้นเนี่ยรีดน้ำได้ดีแล้วก็ต้องบอกว่าทำให้มีความรู้สึกว่ามันก่อถนนมากขึ้นเอาละครับก็นี่คืออีกหนึ่งทางเลือกเหมือนกันคุณผู้ชมที่ผมบอกว่าถ้าคุณผู้ชมใช้รถกระบะแล้วก็รถ SUV ที่ใช้ความเร็วสูงนะครับผมว่า Goodyear Wrangler ตัว Triple Max ตัวนี้น่าจะเป็นหนึ่งทางเลือกที่ดีของคุณผู้ชมอีกตัวหนึ่งเหมือนกันเอาละครับวันนี้ขอบคุณบริษัท Goodyear ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณรถ Ford นะครับรถ Ford Ranger 3.2 ที่มาให้พวกเราได้ทดสอบโดยบริษัท Ford Sales and Service ประเทศไทยจำกัดนะครับที่เอื้อเฟื้อรถยนต์ให้เรามาทดสอบกันนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับว่าคราวหน้าพวกเราจะไปทดสอบอะไรกันอีกครับThank you.